สวัสดีครับพบกับช่วงรู้ทันทองมองทันเทรนกับ YLG นะครับมาติดตามแนวโน้มทิศทางราคาทองคำ Set 15ใน Future แล้วก็ Single Stock Future ครับสำหรับวันจันทร์ที่6กุมภาพันธ์ปี2021วันนี้เราจะลงทุนกันอย่างไรนะครับผลรายงานตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีการประกาศออกมาแล้วนะครับทิศทางการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐมาลุ้นกันครับว่าเฟดจะยังคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE เอาไว้ไหมมีทรายหรือมีสัญญาณอะไรที่เราสามารถใช้เป็นตัวคอนเฟิร์มหรือตัวยืนยันผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาจับตารับชมกันในคลิปนี้ครับในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตัวเลขนอนฟาร์มหรือว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนสิงหาคมทั้งนี้เนี่ยตัวเลขออกมาเพียง 235,000 ตำแหน่งเท่านั้นต่ำกว่าที่มีการคาดการณ์แล้วก็ประเมินเอาไว้ที่ระดับ 720,000 ตำแหน่งนะครับอย่างไรก็ตามในเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือนที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรประจำเดือนกรกฎาคมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมีการรายงานอยู่ที่ระดับ 943,000 ตำแหน่งแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนตัวเลขขยับปรับขึ้นมาที่ระดับ 1,053,000 ตำแหน่งนะครับข้อมูลดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่า ขออภัยครับช่วงที่ผ่านมาตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแต่พอสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้ามีการระบาดรุนแรงมากยิ่งขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมเราจะพบครับว่าตัวเลขการจ้างงานเนี่ยมีสัญญาณของการดรอปตัวลงหรือว่าชะลอตัวลงอย่างชัดเจนสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความวิตกกังวลครับว่าเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่เริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวแล้วก็กระเตื้องขึ้นน่าจะไม่ได้มีการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งอย่างที่หลายคนมีการคาดการเอาไว้นะครับสัญญาณดังกล่าวน่าจะทำให้ธนาคารกลางสหรัฐกลับเข้ามาทบทวนหรือปรับเปลี่ยนมุมมองต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินก็พูดง่ายๆว่าเฟดกำลังจะถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกไปนะครับลดวงเงิน QE และก็ขึ้นดอกเบี้ยอาจจะไม่ได้ทำอย่างที่มีการส่งสัญญาณหรือมีการประเมินเอาไว้แล้วนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกกลับเข้ามาหนุนในส่วนของตัวทองคำหนุนในส่วนของการลงทุนในตลาดหุ้นหรือการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์ให้มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามต้องบอกว่าวันศุกร์เองตลาดหุ้นสหรัฐก็ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับทองคำก็ขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลเพราะว่ามีตัวเลขบางตัวที่มีการเปิดเผยในวันศุกร์ครับมีสัญญาณบ่งชี้ถึงการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับตัวเลขตัวนั้นก็คือตัวเลขการจ้างงานในส่วนของรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงทางนี้เนี่ยตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงมีการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่ระดับ 0.6% ขยายตัวจากครั้งก่อนหน้าที่ระดับ 0.4 แล้วก็เพิ่มสูงขึ้นกว่าที่มีการคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้ที่ระดับ 0.3% นะครับสัญญาณดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นครับว่าทิศทางในตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐแม้ว่าการจ้างงานจะอยู่ในระดับที่ชะลอตัวหรือต่ำกว่าที่มีการประเมินเอาไว้แต่ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับสะท้อนให้เห็นถึงบางอาชีพและบางกลุ่มอาชีพมีสัญญาณของการต้องการแรงงานเพิ่มสูงขึ้นสัญญาณดังกล่าวก็เลยยังคงเป็นปัจจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐว่าอาจจะยังคงมีความแข็งแกร่งได้อยู่นะครับนอกจากนี้ในส่วนของอัตราการว่างงานก็มีสัญญาณของการทรงตัวที่ระดับ 5.2% เป็นไปตามที่มีการคาดการแล้วก็ประเมินเอาไว้นะครับแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยยังคงลดลงต่ำกว่าระดับ 5.4% ซึ่งเป็นการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับอย่างไรก็ตามในคลิปก่อนหน้านะครับผมแสดงตัวเลขสถิติย้อนหลังไปแล้วนะครับก็สามารถไปย้อนดูกันได้ว่าตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรระดับเท่าไหร่ถึงมองว่าดีอัตราการว่างงานที่ระดับเท่าไหร่ถึงมองว่าอยู่ในระดับแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัวเลขรายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่ถึงเป็นระดับค่าเฉลี่ยดังนั้นเนี่ยถ้าเราดูจากปัจจัยและข้อมูลโดยรวมๆนะครับต้องบอกเลยว่าหลายคนยังคงคาดการแล้วก็ประเมินครับว่าถ้าโควิด-19 โดยเฉพาะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยกลับเข้ามาถล่มหรือส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจของสหรัฐ
ถัดต่อจากนี้ไปเศรษฐกิจของสหรัฐถ้ามีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ดรอปตัวลงนะครับเราก็ยังมองว่าน่าจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งครับที่น่าจะทำให้แนวโน้มและโมเมนตัมของตัวราคาทองคำมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็สวัสดีนักลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีคุณออมสวัสดีคุณอรวรรณครับสวัสดีคุณพงวิทย์นะครับสวัสดีคุณทองสานะครับสวัสดีคุณออนจิลาแล้วก็สวัสดีคุณพรเทพนะครับเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของปัจจัยแล้วก็ทิศทางของการลงทุนสำหรับวันนี้กันครับในส่วนของสถานการณ์และแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยสะท้อนให้เห็นผ่านในส่วนของทิศทางของดอลลาร์สหรัฐนะครับดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงแน่นอนครับพอดอลลาร์ร่วงลงจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ย่ำแย่ลงนะครับก็ดันให้ราคาทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคำมีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวได้ค่อนข้างดีแต่ก็ยังติดแนวต้านในส่วนของบริเวณ1,833เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์เป็นระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมสิงหาแล้วก็กลายมาเป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยายนด้วยนะครับทั้งนี้ต้องบอกเลยว่าดอลลาร์สหรัฐมีสัญญาณของการชะลอตัวแล้วก็ปรับฐานลงอย่างชัดเจนแต่ถ้าเรามาดูโมเมนตัมแล้วก็การอ่อนตัวลงมาของดอลลาร์นะครับดอลลาร์เริ่มมีสัญญาณของการอ่อนตัวแล้วก็ร่วงลงตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับร่วงลงต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วก็มีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงตั้งแต่สหรัฐเองถูกไวรัสโควิด-19เนี่ยมีสัญญาณของการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจำนวนยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19รายใหม่ในฝั่งสหรัฐทยานแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเหนือกว่าระดับ 150,000 รายต่อวันนะครับจำนวนยอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 รายโดยค่าเฉลี่ยต่อวันนะครับแล้วก็ยอดจำนวนผู้เข้ารับรักษาพยาบาลสูงกว่าระดับ 10,000 รายนะครับสัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในฝั่งสหรัฐที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19แน่นอนครับพอการระบาดของโควิด-19เริ่มมีสัญญาณน่ากังวลมากยิ่งขึ้นคนก็ประเมินแล้วครับว่าเฟดเองอาจจะขึ้นดอกเบี้ยในระดับที่ค่อนข้างลำบากนะครับดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นตัวแทนของความเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐก็มีสัญญาณของการปรับฐานและอ่อนค่าลงดอลลาร์วันศุกร์ที่ผ่านมาร่วงลงแต่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่4สิงหาคมนะครับแล้วก็ร่วงลงประมาณ 0.11% ทั้งนี้เนี่ยต้องบอกว่าดอลลาร์สหรัฐมีฐานของการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วงต้นเดือนของสิงหาคมนะครับเราจะเห็นฐานของดอลลาร์นะครับอยู่ที่ระดับ 91.8 ดังนั้นการที่ดอลลาร์ปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงช่วงเช้าอยู่ที่ระดับ 92.13 นะครับถ้าขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปหรือว่ารีบาวด์ขึ้นไปไม่ผ่านระดับ 92.22 เรามองว่าดอลลาร์น่าจะอ่อนค่าและปรับฐานลงได้ต่อก็น่าจะหนุนในส่วนของตัวสินค้าโภคภัณฑ์หนุนราคาน้ำมันหนุนราคาทองคำให้มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อแต่ถ้าเราย้อนดูจากสถิติไปในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเราพบว่าฐานของดอลลาร์เนี่ยอยู่ที่ระดับ 91.8 ดอลลาร์นะครับถ้าดอลลาร์อ่อนค่าและย่อตัวลงมาแกร็บหรือการลงต่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ลึกมากนักนะครับหลายคนก็เลยมองว่าดังนั้นเนี่ยถ้าดอลลาร์มีแกร็บหรือการล่วงลงต่อที่ไม่ได้ลึกมากทองคำก็อาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ไม่ได้ไกลมากนักอาจจะต้องอาศัยปัจจัยบวกใหม่ๆหรือว่าความชัดเจนเกี่ยวกับการคงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือ QE นะครับดอลลาร์ก็อาจจะมีโอกาสปรับฐานหรืออ่อนตัวลงหลุดระดับ 91.8 ซึ่งเป็นฐานของดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาถามว่าสัญญาณอะไรล่ะจะเป็นสัญญาณคอนเฟิร์มเกี่ยวกับการคงวงเงินกระตุ้นเศรษฐกิจของเฟดในสัปดาห์นี้นะครับจะมีในส่วนของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐหลายท่านเลยมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์แล้วก็แสดงความเห็นตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ก็คือตั้งแต่วันพุธเป็นต้นไปนะครับประธานเฟดนิวยอร์กครับคุณจอห์นวิลเลียมก่อนหน้านี้ก็มีท่าทีแสดงความเห็นค่อนข้างสอดคล้องกับคุณโจโรมพาวเวลประธานเฟดนะครับในลักษณะของการยังอยากจะรอดูเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในฝั่งสหรัฐว่าจะมีสัญญาณแล้วก็มีทิศทางอย่างไรนะครับถ้ามีสัญญาณย่ำแย่ลงก็อาจจะชะลอในส่วนของการขึ้น
ดอกเบี้ยแล้วก็ชะลอในส่วนของการถอนวงเงิน QE ออกไปก่อนสัปดาห์นี้ก็จะมีประธานเฟดนิวยอร์กคุณจอห์นวิลเลียมออกมาพูดนะครับนอกจากนี้ก็จะมีประธานเฟดดัลลัสคุณโรเบิร์ตแคปแลนก็จะมีการกล่าวสุนทรพจน์เช่นเดียวกันประธานเฟดชิคาโกคุณชาลส์อีเวนนะครับแล้วก็ประธานเฟดบอสตันอีริกโรเซนเก้นะครับรวมทั้งประธานเฟดมินาโอโพลิสนายนิวส์แคสคาลีนะครับเพราะว่ามีประธานเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านต้องบอกว่าบางท่านเนี่ยในช่วงก่อนหน้านี้ก่อนการประชุมที่แจ็คสันโฮก็มีการออกมาแสดงความเห็นในลักษณะของความเชื่อมั่นแล้วก็สนับสนุนให้เฟดลดในส่วนของวงเงิน QE หรือลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจลงเพื่อเป็นการควบคุมเงินเฟ้อนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลุ้นกันแล้วครับว่าหลังจากตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรมีสัญญาณของการดรอปตัวลงแล้วก็ชะลอตัวลงอยู่แค่ระดับ200,000ต้นๆจากครั้งที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นไปแต่ระดับล้านนะครับเจ้าหน้าที่เฟดพวกนี้ครับจะมีการเปลี่ยนมุมมองต่อการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐซึ่งจะมีการประชุมเกิดขึ้นในวันที่21และก็22กันยายนนี้ก็นับรวมๆแล้วก็อีกประมาณไม่ถึง3สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับถ้าเจ้าหน้าที่เฟดเริ่มมีสัญญาณของการเปลี่ยนมุมมองต่อการคุมเข้มนโยบายการเงินนะครับเรามองว่าปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่น่าจะกลับเข้ามากระตุ้นและก็หนุนให้ราคาทองคำมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในระยะสั้นสำหรับวันนี้เลยต้องบอกว่าไม่ใช่ทองคำอย่างเดียวครับที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นสกุลเงินดิจิตอลอย่างเช่นบิตคอยก็มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะครับการทะยานขึ้นของตัวบิตคอยทำให้ทองคำในระยะสั้นถูกลดความน่าสนใจลงเพราะว่าหลายคนมองว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์คู่แข่งกับทองคำนะครับแล้วก็การที่บิตคอยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นอาจจะมีเม็ดเงินลงทุนบางส่วนไหลออกจากตลาดหุ้นไหลออกจากตลาดทองคำกลับเข้าไปสู่การลงทุนในตลาดของสกุลเงินดิจิตอลหรือว่าตัวบิตคอยนะครับบิตคอยเนี่ยมีการทะยานขึ้นแต่ระดับสูงกว่าระดับ 51,000 ดอลลาร์นะครับแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยพยายามทดสอบระดับ 52,000 ดอลลาร์ด้วยถ้าเราดูจากกราฟเนี่ยช่วงเช้าวันนี้บิตคอยก็ชนระดับดังกล่าวหลายครั้งนะครับยังไม่สามารถขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นต่อได้สัญญาณดังกล่าวสะท้อนให้เห็นครับว่าบิตคอยก็มีการขยับแล้วก็ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นถ้าธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองจะยังคงตรึงในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเอาไว้ตึงวงเงิน QE และก็ตึงดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปการขยับหรือการปรับขึ้นของบิตคอยเนี่ยส่วนหนึ่งนักลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนมองครับว่าวันศุกร์ที่ผ่านมามีออปชันมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐหมดอายุลงในวันศุกร์นะครับก็เลยทำให้มีความต้องการซื้อหรือราคาของออปชันเนี่ยขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นประกอบกับมีผลการรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่มีสัญญาณของการขยับแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับก็เลยทำให้หลายสินทรัพย์รวมทั้งทองคำแล้วก็บิตคอยขยับและปรับตัวขึ้นมาครับประเด็นดังกล่าวก็เลยทำให้ความร้อนแรงหรือการขยับขึ้นของทองคำเนี่ยเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นถ้าระหว่างวันนะครับบิตคอยทดสอบระดับ 52,000 ดอลลาร์แล้วไม่ผ่านเกิดสัญญาณของการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงเริ่มเห็นการย่อตัวหรือการหลุดระดับ51,500ดอลลาร์ลงมานะครับเรามองว่าน่าจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่อาจจะดันให้ราคาทองคำระหว่างวันขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกลยุทธ์การลงทุนสำหรับตัวทองคำในวันนี้กันนะครับถ้าเราดูจากกราฟทางด้านเทคนิคเนี่ยเราพบครับว่าราคาทองคำในระยะสั้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปชนระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมแล้วก็เดือนกรกฎาคมนะครับแนวต้านในระดับดังกล่าวยังถือว่าเป็นแนวต้านที่ยังคงมีความแข็งแกร่งอยู่นะครับเพราะว่าเป็นไฮตอนนี้เป็นไฮของ3เดือนแล้วเป็นระดับสูงสุดของเดือนกันยายนระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมแล้วก็ระดับสูงสุดของเดือนกรกฎาคมนะครับแต่ด้วยปัจจัยบวกหลายๆปัจจัยครับแล้วก็การที่ราคาทองคำยังสามารถทรงตัวเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้นะครับ YLG ยังมองว่ามีลุ้นที่ราคาจะสามารถเบรกเอาท์แล้วก็ผ่านแนวต้านระดับดังกล่าวขึ้นไปได้นะครับแต่อาจจะต้องอาศัยปัจจัยบวกใหม่ๆซึ่งต้านถัดไปถ้าผ่านได้เนี่ยเรามอง1849เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนเคยเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงเดือน
พฤษภาคมที่เขาหลุดลงมานะครับทางนี้เนี่ยการวนกลับขึ้นไปของราคาทองคำก็น่าจะมีแนวต้านในระดับดังกล่าวเป็นแนวต้านที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับนอกจากนี้ในส่วนของวันนี้เองค่าเงินบาทต่อดอลลาร์มีสัญญาณของการเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ขยับอ่อนค่าขึ้นมานะครับอ่อนค่ามาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับเราก็มองว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่หนุนราคาทองคำแท่ง 96.5 ในประเทศให้มีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้นะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของกลยุทธ์การลงทุน YLG ยังแนะนำเป็นลักษณะของการเข้าซื้อนะครับหากราคาทองคำสามารถทรงตัวหรือว่าเคลื่อนไหวรักษาระดับเอาไว้ได้ก็ให้แนวรับในโซน1813เหรียญ1807เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนครับเป็นกรอบและก็ชาแนลของทิศทางขาขึ้นในระยะสั้นเป็นฐานของราคาทองคำในช่วงสั้นนะครับถ้าไม่หลุดในส่วนของระดับดังกล่าว1813เนี่ยเป็นจุดที่ราคาทองคำเขาพยายามเบรกเอาแล้วก็ผ่านแล้วก็ยืนได้ไม่แข็งแกร่งนะครับแต่พอยืนได้แข็งแกร่งเนี่ยขึ้นไปที่1833เลยดังนั้นการวนกลับลงมาของราคาทองคำใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดเข้าซื้อก็สามารถลงทุนจากการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นได้เหมือนกันนะครับหากคิดเป็นราคาทองคำแท่งราคาเงินบาทก็ 27,800 บาทต่อบาททองคำนะครับถ้าคิดเป็นราคาในส่วนของตัว GOU21 ในตลาด TFEX หรือ Go Online ก็จะอยู่บริเวณ1808เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนนะครับเป็นจุดเข้าซื้อแล้วก็เป็นจุดเปิดรองโพซิชันสำหรับกลยุทธ์วันนี้นะครับสต็อปลอสแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าหลุดบริเวณ1789หรือถ้าเป็น GOU21 ก็1790เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นจุดตัดขาดทุนนะครับถ้าเป็นราคาเงินบาทก็จุดตัดขาดทุนที่ระดับ27,500บาทต่อบาททองคำนะครับจุดทำกำไรล่ะ1833เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน GOU21 ก็1834บวกเข้าไป1เหรียญนะครับผ่านได้ก็จะอยู่ที่บริเวณ1849 GOU21 ก็จะเป็น1850ถ้าแปลงเป็นราคาทองคำแท่งนะครับแนวต้านจะอยู่ที่ระดับ 28,200 บาทต่อบาททองคำแล้วก็ต้านถัดไปอยู่ที่ระดับ 28,450 บาทต่อบาททองคำนะครับมีถามว่าเป้าหมายของราคาทองคำในปลายปีนี้คาดว่าน่าจะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่นะครับในเบื้องต้นเลยเนี่ยเรายังมองว่าอาจจะมีการขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปใกล้ๆในส่วนของบริเวณโซน1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอดูกลางสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่เฟดจะมีความเห็นอย่างไรต่อมาตรการ QE นะครับถ้ามีความเห็นเริ่มผ่อนคลายแล้วก็เริ่มที่จะตรึงในส่วนของวงเงิน QE ในการประชุมเดือนกรกฎาคมนะครับเรามองว่าน่าจะดันให้ทองคำขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปได้ในระดับหนึ่งแต่ก็มองว่าอาจจะขึ้นไปใกล้ๆกับบริเวณ1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนก็ต้องลุ้นกันว่าในช่วงปลายปีเนี่ยเฟดเองจะยังคงมีการยืนยันหรือว่ามีการถอนในส่วนของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าลดวงเงิน QE อยู่หรือเปล่านะครับถ้ายังลดวงเงิน QE อยู่การผ่าน1,900เหรียญดอลลาร์ต่อเทรซออนขึ้นไปก็อาจจะยากแต่ในระยะสั้นๆเนี่ยเรามองครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจที่แย่ท่าทีของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งจะมีการออกมาแถลงการในช่วงกลางสัปดาห์นี้ถ้าผ่อนคลายมากขึ้นนะครับหรือยังมีความวิตกกังวลต่อการระบาดของโควิด-19 น่าจะดันให้ทองคำในระยะสั้นค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปได้ตาแรกก็1833 1849แล้วก็ถ้าผ่าน1849ขึ้นไปจะเป็น1864นะครับก็ดูเป็นสเต็ปดูเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับแล้วก็ถ้าขึ้นไปใกล้ๆกับ1900ก็มีลุ้นที่จะได้เห็นทองคำเนี่ยขึ้นไปที่ระดับ29,000ปลายๆเกือบ30,000ถ้าเงินบาทมีสัญญาณของการอ่อนค่าแล้วก็เริ่มมีสัญญาณของการขยับขึ้นของเงินบาทด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันด้วยกันว่าราคาทองคำจะไต่ระดับขยับขึ้นไปได้ไหมแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ต่างๆเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการขยับแล้วก็การปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในช่วงนี้นะครับมาดูในส่วนของทิศทางตลาดหุ้นของไทยกันหน่อยดีกว่าครับแล้วก็จะได้เห็นทิศทางฟันโฟแล้วก็เม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติด้วยนะครับว่าจะยังคงไหลเข้าในตลาดหุ้นไทยหรือเปล่าสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในไทยถือว่ามีสัญญาณดีขึ้นนะครับตัวเลขยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่กลับมาต่ำกว่า 14,000 รายสำหรับวันนี้ยอดผู้เสียชีวิตต่ำกว่า200รายนะครับถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างดีแล้วก็น่ายินดีทีเดียวครับปัจจัยดังกล่าวน่าจะเป็นปัจจัยตัวนึงครับที่หนุนและก็พยุงให้ดัชนีตลาดหุ้นของไทยสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวในระดับ
สูงได้นะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าดูในฝั่งตลาดหุ้นนักลงทุนต่างชาติยังเข้าซื้อสุทธิที่ระดับ 1,455.32 ล้านบาทนะครับถ้าฝรั่งยังซื้อต่อเนื่องเงินบาทก็อาจจะอ่อนค่าไม่ได้มากนะครับหรือว่าอาจจะขยับขึ้นในระดับที่ค่อนข้างจำกัดก็อาจจะส่งผลให้ทองคำในประเทศเนี่ยมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้แต่อย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าการเคลื่อนไหวของทองคำแล้วก็ตลาดหุ้นในวันนี้อาจจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับเพราะว่าหรือมีความแกว่งตัวหรือความผันผวนไม่มากเพราะว่าตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐปิดทำงานปิดทำการเนื่องในวันแรงงานหรือว่า Labor Day นะครับก็จะไม่ได้มีปัจจัยชี้นำในฝั่งสหรัฐตลาดหุ้นก็ปิดดอลลาร์ก็อาจจะเคลื่อนไหวหรือแกว่งตัวได้ไม่มากนะครับแล้วก็ดาวโจนส์ฟิวเจอร์ก็จะไม่เคลื่อนไหวด้วยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเรามาดูในส่วนของโพซิชันของการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติในฝั่งตลาดทีเฟกเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยกลับเข้ามาขายสุทธิเป็นวันแรกในรอบหลายวันนะครับ 2,003 สัญญาแต่นักลงทุนในฝั่งสถาบันยังมีสัญญาณของการกลับเข้ามาซื้อสุทธิในฝั่งตลาดทีเฟกนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเราดูจากกราฟก็ยังพบครับว่าแนวโน้มและโมเมนตัมของตลาดหุ้นของไทยในช่วงสั้นมีสัญญาณของการเคลื่อนไหวในทิศทางขาขึ้นแม้ว่าดัชนีจะขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นไปอย่างร้อนแรงในช่วงวันศุกร์แล้วก็มีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมานะครับแต่ด้วยปัจจัยพื้นฐานสถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในประเทศที่ดีขึ้นการโหวตทางการเมืองเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับก็ทำให้น่าจะทำให้ดัชนีเนี่ยยังสามารถทรงตัวแล้วก็เคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องบอกว่าดัชนีตัว S50 U21 เคลื่อนไหวแล้วก็ขยับขึ้นร้อนแรงค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาดัชนีอินดิเคเตอร์หลายตัวในตลาดหุ้นก็บ่งชี้ถึงความโอเวอร์บอทหรือการขยับขึ้นมากๆไปแล้วนะครับเรามองครับว่าอาจจะขยับขึ้นต่อได้ไม่ไกลดังนั้นกลยุทธ์การลงทุนก็อาจจะเป็นลักษณะของการเข้าซื้อมาดัชนีอ่อนตัวและย่อตัวลงนะครับให้แนวรับระดับ990ถึงระดับ984จุดครับสต็อปลอสหรือตัดขาดทุนถ้าระดับหลุดระดับ984นะครับมีเป้าหมายทำกำไรระยะสั้นที่ระดับสูงสุดของวันศุกร์ก็คือระดับ 1,003 จุดนะครับถ้าผ่านได้ก็มีเป้าหมายถัดไปที่ระดับ 1,009 จุดนะครับมาดู Single Stock Future กันหน่อยครับว่าหุ้นตัวไหนสำหรับวันนี้น่าสนใจในการลงทุนนะครับ YLG แนะนำในส่วนของ SPCG นะครับ SPCG จำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นผู้จำหน่ายแล้วก็เป็นผู้รับเหมาก่อตั้งก่อสร้างติดตั้งในส่วนของโซล่ารูฟท็อปเป็นแผงโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้าแล้วก็มีโรงงานไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็ให้การบำรุงรักษาแล้วก็รับจ้างการผลิต SPCG เนี่ยมีการปรับกลยุทธ์นะครับมีการขยายธุรกิจในส่วนของการจัดจำหน่ายในส่วนของแผงพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับบริษัทเลสซิ่งของทางญี่ปุ่นนะครับทางนี้เนี่ยมีการร่วมกับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยก็เป็นลักษณะของการขายพร้อมการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปที่เป็นแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไปติดตั้งตามโรงงานหรือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับแล้วก็ให้ผ่อนชำระกับทางบริษัทลีสซิ่งโดยอาจจะไม่ต้องจ่ายเป็นเงินสดนะครับใช้ส่วนลดจากค่าไฟที่ผลิตได้จากแผงโซล่ารูฟท็อปที่เข้าไปติดตั้งเนี่ยมาเป็นในส่วนของการจ่ายในส่วนของค่าติดตั้งและก็ค่าบริการเนี่ยแผงโซล่ารูฟท็อปแทนนะครับก็มองว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยได้รับการตอบรับค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มีลูกค้าติดต่อเข้ามาทำการติดตั้งหลายโครงการทีเดียวครับนอกจากนี้ในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้าโดยเฉพาะโรงงานพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยมองว่าในช่วงไตรมาสที่3จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของการผลิตนะครับก็น่าจะมีการเปิดเผยผลประกอบการในช่วงไตรมาส3ออกมามีทิศทางสดใสทางนี้เนี่ยถ้าดูการผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคมสิงหาคมที่ผ่านมาพบว่าค่าพลังงานแสงอาทิตย์
หรือว่าค่าพลังงานจากโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ที่ผลิตได้เนี่ยเป็นไปตามเป้าหมายที่ SPGC ตั้งเป้าเอาไว้นะครับโดย SPGC ก็ยังตั้งเป้ารายได้ในปี2021อยู่ที่ระดับ 5,000 ถึง 5,500 ล้านบาทนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจถ้าเราดูจากการเคลื่อนไหวของกราฟนะครับเราจะเห็นว่าระยะสั้น SPCG มีสัญญาณของการเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวในระดับสูงนะครับรักษาระดับเอาไว้ได้หลังจากมีสัญญาณของการปรับฐานแล้วก็มีการอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับเราให้แนวรับแรกนะครับที่ระดับ17.60 บาทสตังค์ถ้าไม่หลุดมองว่าน่าจะมีสัญญาณของการค่อยๆขยับแล้วก็ปรับตัวขึ้นให้ดูว่าผ่านแนวต้านในโซนระดับ18.20 บาทไหมถ้าผ่านได้เนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวแล้วขยับขึ้นต่อไปที่ระดับแนวต้านถัดไปบริเวณ18.80 บาทนะครับก็น่าจะมีสัญญาณของการแกว่งตัวในทิศทางไซด์เวย์อัพแต่อย่างไรก็ตามหากหลุดแนวรับแรกแนวรับสำคัญที่ห้ามหลุดนะครับเป็นกรอบชาแนลของทิศทางไซด์เวย์อัพในระยะกลางก็คือระดับ16.90 บาทให้ใช้ระดับดังกล่าวเป็นจุดในส่วนของการ stop loss หรือตัดขาดทุนสำหรับฝั่งซื้อนะครับอย่างไรก็ตามถ้าตัว SPCG ออกตัวและย่อตัวลงมาไม่หลุดแนวรับแรกนะครับ YLG แนะนำเปิดรอง position SPCGU 21นะครับเพื่อทำกำไรจากทิศทางในลักษณะของการแกว่งตัวในทิศทางที่ค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นหุ้นตัวหนึ่งครับที่น่าจะสามารถทำกำไรจากทิศทางการค่อยๆขยับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นในช่วงนี้ได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงนี้ YLG ก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆเช่นเดิมนะครับถ้าเป็นฝั่งทองคำแท่งตอนนี้เองเงินประกันขั้นต่ำลดลงจาก 100,000 เหลือ 50,000 บาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถลงทุนกับ YLG Bullion ได้แล้วนะครับถ้าสนใจก็โทร02-687-9888นะครับในส่วนของฝั่งตลาด TFX ก็ลดค่าธรรมเนียมการซื้อขายลงนะครับทั้งนี้ก็ลดค่าคอมมิชชั่นในการซื้อขายลงตั้งแต่สัญญาแรกสูงสุด 80% ถ้าสนใจก็โทร02-687-9999หรือว่าจะสแกน QR Code ที่หน้าจอหรือจะทักไลน์เข้ามาทักอินบ็อกซ์เข้ามาก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่ Marketing คอยให้คำแนะนำในการลงทุนแล้วก็แนะนำเงื่อนไขในส่วนของการรับสิทธิพิเศษต่างๆแล้วก็รับโปรโมชั่นต่างๆจากทาง YLG นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งยุโรปนะครับแม้ว่าตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐจะปิดทำการก็ตามก็ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงในฝั่งเยอรมนีจะเปิดเผยยอดสั่งซื้อภาคโรงงานประจำเดือนกรกฎาคมนะครับแล้วก็ประมาณบ่ายสามโมงครึ่งทางฝั่งยุโรปจะมีการเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะครับก็สามารถใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนการลงทุนสำหรับตัวทองคำสำหรับวันนี้ได้นะครับยังไงก็สวัสดีนักลงทุนนะทุกท่านอีกครั้งแล้วก็ขอให้โชคดีในการลงทุนนะครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาทักทายกันตั้งแต่เช้าครับสวัสดีครับ